clouds pass, skies are clear. การหาคอรอนมาดูว่าในความหมายความเข้าใจว่านักเรียนจะพิจารณาอย่างไรครูใช้ตัวอย่างช่วยนะคะสองเป็นตัวประกอบของสองเป็นไหมคะสองไปเป็นตัวประกอบของสองเนื่องจากว่าสองตัวที่เป็นตัวประกอบนั้นไปหารสองลงตัวนะครูต่อนะพิจารณาที่ตัวประกอบสองเป็นตัวประกอบของสี่เป็นไหมคะสองไปหารสี่ลงตัวเพราะนั้นสองเป็นตัวประกอบของสองเป็นตัวประกอบของสี่สองเป็นตัวประกอบของอะไรได้อีกนักเรียนก็จะเห็นว่า2จะเป็นตัวประกอบของ2ก็คือ2ไปหาร2ลงตัว2ในที่นี้ที่ครูกล่าวเป็นตัวประกอบครูใช้สีแดงช่วยนะคะใช้สีให้แตกต่างต่อไป2ก็ไปเป็นตัวประกอบของ4อีกครูถามว่า2มีโอกาสไปเป็นตัวประกอบของใครได้อีกนักเรียนตอบ6เพราะนั้น2เป็นตัวประกอบของ2ของ4ของ6ของ8นะคะของ10ไปเรื่อยๆเลยนะคะของ14ของ16ของ18แล้วครูก็เริ่มใช้สัญลักษณ์ต่อไปได้เรื่อยๆอีกครูเคยเน้นแล้วนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้จุดประ3จุดแสดงความหมายว่าจะต่อไปได้อีกแต่ก่อนจะใช้จุดประนั้นนักเรียนจะต้องมีจำนวนข้างหน้าอย่างน้อย3จำนวนในที่นี้ครูเขียนไปทั้งหมด9จำนวน2 4 6 8 10 12เขียนให้รู้ว่าตัวต่อไปนักเรียนจะต้องมองออกเมื่อใส่สัญลักษณ์จุดประนักเรียนจะสามารถบอกได้ว่าอ๋อ20ไง22ไงต่อไปได้เรื่อย24ไงนั่นคือต้องสามารถบอกได้นั่นเองถึงจะใช้จุดประได้นะคะไม่ใช่เขียนขึ้นมาตัวนึงก็เริ่มใช้จุดประแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจุดประจะแทนอะไรไม่ใช่นะคะในกรณีของสัญลักษณ์การเขียนสัญลักษณ์ที่เป็นคณิตศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขเขียนเป็นกลุ่มลักษณะแบบนี้เราจะใช้จุดประช่วยก็ต่อเมื่อตัวเลขที่มีอยู่ข้างหน้าอย่างน้อย3ตัว3ตัวเลยอย่างน้อยต้อง3ตัวเพื่อให้บอกได้ว่าคาดการได้ว่าตัวต่อไปจะเป็นอะไรนั่นเองนะคะเอามาดูในภาษาอย่างนี้ในภาษาอย่างนี้นะคะ2เป็นตัวประกอบของ2ของ4ของ6ของ8ของ10ของ12ไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าตัวเหล่านี้เป็นพระหุคูณของ2 2ไปเป็นตัวประกอบของ2 2ไปเป็นตัวประกอบของ4 2ไปเป็นตัวประกอบของ6 2ไปเป็นตัวประกอบของ8 2ไปเป็นตัวประกอบของ10 12 14 16 18 20ไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้ตัวทั้งหมดนี้2 4 6 8 10 12ไปเรื่อยๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นพระหุคูณของ2นะคะตัวที่มี2เป็นตัวประกอบนั่นเองเราเรียกว่าเป็นพระหุคูณของ2อ่ะทีนี้ลองมาดูพอนักเรียนรู้จักคำว่าพหุคูณแล้วก็จะพิจารณาครูต่อนะคะพหุคูณของ3ล่ะมีอะไรมั่งมีอะไรมั่งนักเรียน3มีอีกไหม6 9 12 15 18นะแล้วก็มี21แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครูเริ่มเขียนหลายจำนวนเพื่อให้นักเรียนพระหุคูณของ3ก็หมายถึงตัวที่3ไปเป็นตัวประกอบนั่นเองก็คือตัวที่3ไปหารลงตัวทั้ง3ทั้ง6 9 12 15 18 21
ไปเรื่อยๆเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นพระหุคูณของ3เป็นพระหุคูณของ3นะคะอ่ะลองดูสิพระหุคูณของ4บ้างจำนวนนับตัวแรกเลยที่เป็นพหุคูณของ4คือ4ตัวต่อไป8นะคะ12แล้วก็16 20นะคะ24แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆตัวเหล่านี้ตัวที่ถูกกล่าวว่าเป็นพหุคูณของ4หมายถึงตัวที่4ไปหารมันลงตัวนั่นเองตัวที่มี4เป็นตัวประกอบหรือตัวที่4ไปดำเนินการหารมันลงตัวนั่นเองนะคะตัวเหล่านี้เราจะเรียกว่าเป็นพหุคูณของ4พหุคูณของ4นะเอาทีนี้มาดูเราเริ่มจะมาพิจารณาที่จะพิจารณาว่าตัวใดล่ะที่จะถูกกล่าวว่าคอรนอนั่นเองนะคะอ่ะต่อนะคะเสร็จไหมครูบอกว่า2 4 6 8 10 12ตอนนี้ยังไม่ต้องดูนะคะนักเรียนมีอยู่แล้วครูเอามาพูดซ้ำตัวเหล่านี้ถูกกล่าวว่าเป็นพหุคูณของ2ต่อไป3 69 12 18 21ไปเรื่อยๆเหล่านี้ถูกกล่าวว่าเป็นพหุคูณของ3นะพิจารณาตัวนี้ตัวที่เหมือนกันตัวที่เหมือนกันที่ต่างคนต่างก็มีหน้าที่เป็นพหุคูณของ2ตัวหนึ่งกับ3ตัวหนึ่งในที่นี้ตัวแรกเลยคือ6 6นั้นถูกกล่าวว่าเป็นพหุคูณของทั้ง2และ3นะคะเรากล่าวว่า6เนี่ยเป็นพหุคูณของ2และ3ตัวต่อไปมีอีกไหม12ก็ถูกกล่าวเป็นตัวต่อไปว่าจะเป็นพหุคูณของทั้ง2และ3นะคะมีอีกไหมมันก็จะมีไปเรื่อยๆที่นักเรียนจะมองเห็นในที่ครูยกขึ้นมาตรงนี้ที่เรามองเห็นก็คือ18 18ก็จะถูกกล่าวว่าเป็นพหุคูณของทั้ง2และ3นะคะก็จะมี6มี12มี18นะแล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆตรงนี้มันจะมีอีกถูกไหมคะเพราะว่าพหุคูณของ2ก็จะมีต่อไปพหุคูณของ3ก็จะมีต่อไปเรากล่าวว่ามันเป็นพหุคูณร่วมเป็นพหุคูณร่วมของทั้ง2และ3นะคะของทั้ง2และ3ทีนี้ตัวที่เป็นพหุคูณร่วมและตัวที่เป็นตัวที่น้อยที่สุดร่วมของทั้ง2และ3ในที่นี้คือใครคะ6นะพหุคูณร่วมตัวที่น้อยที่สุดของทั้ง2และ3ในที่นี้ตามยกตัวอย่างคือ6คือ6เอาไปดูครูก็จะเน้นนิดนึงเพื่อให้เห็นชัดในกรณีของ6ที่จะเป็นพหุคูณร่วมเรามองในรูปการคำนวณนะคะ6จะปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวตั้งตัวเดียวแต่ตัวที่ไปเป็นตัวหารแล้วหารมันลงตัวคือทั้ง2และ3 6ตัวนี้นะคะถือว่าเป็นตัวตั้งนะเป็นตัวตั้งที่มีการร่วมของทั้ง2และ3ไปหารมันลงตัวไปหารมันเนี่ยลงตัวเราเรียก6ตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วก็เป็นตัวร่วมแต่มันจะมีตัวอื่นอีกมี12มี18นะคะตัวต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยมองออกไหมตัวต่อไปจะเป็นอะไรคะ24
มันก็จะต่อไปเรื่อยๆที่ทั้ง2ทั้ง3ไปหารลง2 3ไปหารลง2 3ไปหารลงนะคะทั้ง2ทั้ง3ไปหารลงนั่นเองถ้านักเรียนมองเนี่ยนักเรียนจะมองเป็นมั้ยเนี่ยอ่ะลองดูซิทั้ง2ทั้ง3ไปหารลงถ้านักเรียนมองปุ๊บมันจะเป็น6เป็น12เป็น18 24เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในรูปเท่าคูณของ6นั่นเองถูกไหมคะ61 62 62 63 18 64 24 65 30หาไปเรื่อยๆนั่นเองที่ทั้ง2และ3ไปหารมันลงตัวไปหารมันลงตัวตัวนี้เราเรียกว่ามันเป็นตัวตั้งและมีตัวอื่นไปเป็นตัวหารแต่ตัวตั้งตัวนี้เป็นตัวร่วมที่มีตัวอื่นๆไปหารมันลงตัวต้องอย่างน้อย2ตัวขึ้นไปนะคะตรงนี้เราจะเรียกมันว่ามันเป็นตัวคูณร่วมนั่นเองในที่นี้ตัวคูณร่วมตัวที่น้อยที่สุดนะคะพระคูณร่วมแต่ตัวที่น้อยที่สุดตั้งชื่อเลยชื่อตัวคูณร่วมน้อยของ2และ3คือ6ตัวคูณร่วมน้อยนี้แหละที่เราจะใช้เรียกแทนเป็นในสัญลักษณ์คณิตศาสตร์เป็นภาษาเราไม่ใช้ตัวคูณร่วมน้อยเราใช้คำว่าคอรอนอนะคะพระหุคูณหมายถึงตัวตั้งที่มีตัวหารอย่างน้อยต้อง2ตัวนะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวหารมันแล้วลงตัวตัวที่น้อยที่สุดเพราะตัวมากสุดนักเรียนหาไม่ได้อยู่แล้วมันจะไปเรื่อยๆเลยถูกไหมคะมันจะหาเลือกตัวที่น้อยที่สุดเลือกตัวที่น้อยที่สุดที่ทั้ง2และ3ไปหารมันลงตัวนั่นเองตัวนี้ล่ะค่ะเรียกว่าเป็นคอรอนอเรียก6เป็นคอรอนอของ2และ3เพราะฉะนั้นในความหมาย6คือตัวตั้งที่ทั้ง2และ3ไปหารลงตัวและ6ต้องเป็นตัวที่น้อยที่สุดจึงจะเรียกว่าคอรอนอจริงๆทั้ง2และ3ไปหารลงตัวนอกจาก6แล้วมี12มี18มี24มีไปเรื่อยๆแต่ตัวที่เราสนใจว่าจะเป็นคอรอนอคือตัวที่น้อยที่สุดที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวตั้งและทั้ง2และ3ไปหารมันลงตัวตัวนี้เรียกว่าคอรอนอนะคะเอาต่อไปการหาคอรอนอของจำนวนนับตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปก็อาจจะหาได้โดยทีนี้ครูเริ่มเข้าวิธีการคำนวณแล้วการหาคอรอนอของจำนวนนับตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปวิธีการหาเราก็จะหาตามความหมายของคอรอนอนั่นเองคือวิธีที่1หาจากพระหุคูณนักเรียนก็ต้องพิจารณาพระหุคูณของจำนวนนับแล้วก็เลือกมาตัวที่เป็นพระหุคูณร่วมแล้วก็เลือกมาตัวที่น้อยที่สุดตามตัวอย่างที่กล่าวนั่นเองนั่นเป็นความหมายของตัวคูณร่วมน้อยหรือคอรอนอหรือพระหุคูณร่วมตัวที่น้อยที่สุดนั่นเองนะคะเราเรียกตัวคูณร่วมน้อยหรือวิธีที่2นี่คือเป็นวิธีที่1นะคะหาจากการพิจารณาจากพหุคูณแล้วก็เลือกพหุคูณร่วมแล้วก็เลือกตัวร่วมที่น้อยที่สุดวิธีที่2ก็จะใช้เหมือนกันกับวิธีการหาคอรอมอวิธีที่1หาโดยพหุคูณนั่นเองนะคะวิธีที่2ก็จะหาโดยการแยกตัวประกอบ